ต้นหอมสกุลตลาตั้งใจทำบุญซื้อเสื้อกันหนาวไปบริจาคแต่โดนติงเรื่องราคาสาหรับนักแสดงและพิธีกรอ,อย่างต้นหอมสกุลตลาสวยไม่ไหวแล้วค่ะที่ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเกาหลีหลังจากที่บินไปทำสวยมางานนี้บอกเลยค่ะว่าสวยไปอะไรที่ตดมากๆนึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนซึ่งนอกจากจะสวยวันสวยคืนแล้วต้นหอมยังใจบุญมากๆอีกด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุด ได้เปิดรับเงินบริจาคจากเพื่อนพี่น้องในวงการเพื่อจะนําเงินไปซื้อเสื้อกันหนาวให้เด็กๆโดยต้นหอมระบุว่าข้อความถึงเพื่อนหอมจะซื้อเสื้อหนาวไปบริจาคเด็กได้ราคามาละตัวละ220บาทรองเรียนเขาต้องการ1 1 9ตัวมีใครอยากจะร่วมบริจาคด้วยกันไหมจะบริจาคก,กี่ตัวไลน์บอกมานะแต่งานนี้กลับมีดราม่าเบาๆเมื่อมีชนน็ตเข้ามาเติงเรื่องราคาว่าสูงไปนิดหนึ่งโดยรระบุว่าความเห็นส่วนตัวราคาเส่บบสูงไปนิดนะคะคุณหอม งานนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างเลยทีเดียวค่ะถกกันสน,นั่นเจ้าต่อมาต้นหอมต้องออกมาตอบกลับว่าถูกต้องค่ะราคาสูงกว่าเจ้าอื่นแต่หอมคิดว่าเราให้น้องๆเอาไว้กันหนาวเลยยังให้ได้ของดีๆไปใช้ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าหยุดดราม่ากันเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ต้นหอมบอกเอาไว้ว่าถึงราคาจะสูงแต่คุณภาพดีอย่างไรก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับต้นหอมด้วยนะคะ